สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็ถากถางป่าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงเบานะคะที่บ้านไร่องพยอมได้ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะต้นโตมิดหัวแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้กินลูกหรือเปล่านะคะเพราะที่บ้านไร่องพยอมนี้ปลูกมะม่วงไม่เคยได้กินลูกนะคะนี่ค่ะก็ถากถางไปเรื่อยๆนะคะก็เจอต้นไม้อะไรก็ปล่อยไว้แล้วก็มาปลูกขนุนนะคะปลูกขนุนตรงนี้อีก1ต้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะคะเพราะว่ามีคนให้มากินก็เก็บเพาะๆนะคะก็เลยเอามาลองปลูกดูนะคะส่วนตรงนี้ก็ยกกระถางถังถางป่านะคะแล้วก็ยกกระถางของแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะก็เอาไม้มาพาดกับต้นมะยมนะคะไม่ต้องใช้หลักและเดี๋ยวหากิ่งไผ่นะคะเอามาวางพาดไว้ก็เขาจะได้ตายขึ้นเองนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกิ่งไผ่แบบนี้นะคะก็ตัดไม่ต้องสูงนะคะเอาแค่ระดับอกก็พอนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปชะเง้อเก็บนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องผูกให้แน่นนะคะอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านสมัยโบราณเลยนะคะปลูกง่ายๆทำง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้ตาข่ายขึงแบบสมัยนี้นะคะทำแบบวิถีชาวบ้านสมัยโบราณเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเถาวัลย์นะคะเป็นเถาวัลย์อะไรไม่รู้นะคะแต่เหนียวมากๆนะคะเขาจะเลื้อยตามดินหรือจะขึ้นต้นไม้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสางเถาของเขานะคะเพื่อจะเอามาผูกกับต้นกับกิ่งไผ่กับต้นแตงกวานะคะก็โดยการใช้เถาวัลย์นะคะจะไม่ได้ใช้เชือกปอหรือว่าใช้เชือกฟางนะคะจะใช้เชือกที่หาได้ตามธรรมชาติทั้งหมดนะคะนี่ค่ะเขาเขาเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกเขาวันอะไรนะคะแต่เถาเขานี่เหนียวมากๆนะคะถ้ายิ่งแห้งเราจะใช้ตอนสดๆนะคะพอเขาแห้งแล้วจะทั้งเหนียวทั้งแข็งเลยนะคะใช้คุณภาพได้ดีมากๆนะคะนี่คือชีวิตในชนบทนะคะชีวิตคนชาวสวนชาวนาชาวไร่นะคะก็จะมีวิถีชีวิตบ้านๆหากินทำกินหรือว่าประดิษฐ์ของใช้ก็ใช้แบบวิถีบ้านๆนะคะนี่ค่ะก็เป็นเชือกเถาแบบนี้นะคะส่วนไม้ที่พาดนี่ก็คือกิ่งไผ่นะคะนี่ค่ะเราก็จะปักลงดินนิดๆ นะคะแล้วเราก็เอามาพาดกับไม้ลำนะคะกดลงดินสักนิดนึงนะคะเพื่อให้โคนเขาติดนะคะแล้วก็ลังนะคะอย่าให้กิ่งเขามาเกะกะนะคะแล้วก็ลังแล้วก็ผูกเลยนะคะอันนี้ทำแบบวิถีง่ายๆนะคะทำแค่ปลูกพอกินนะคะไม่ได้ปลูกขายนะคะช่วงนี้อย่าพูดว่าช่วงนี้แล้วต้องพูดว่าปีนี้นะคะก็คือปลูกไว้กินอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นแตงกวานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพอเขาเห็นไม้ลำแบบนี้หรือนี่เขาก็จะเอาใช้หนวดเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ต่ายขึ้นมาตามแบบนี้นะคะเป็นวิถีนะคะไม่ใช่วิธีเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปล้อเลียนเขาอีกนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใช้มัดแบบตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นเถาเชือกเขานะคะเขาเรียกเชือกเขากันนะคะไม่ใช่เชือกเรานะคะแต่ก็หาได้ในป่ามีเยอะนะคะสำหรับเชือกเขาเชือกเขาไม่ใช่เชือกเรานะคะแล้วก็จะมัดเขาไม่ให้เขาลื่นไหลไปไหนนะคะให้เขาติดเวลาเถา
ของแตงกวาต่ายขึ้นมาเขาก็จะเกาะพันอยู่นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะเป็นภูมิจรรยาของชาวบ้านสมัยก่อนนะคะเขาก็จะใช้แบบนี้นะคะไม่มีเชือกฟางไม่มีลวดไม่มีตาข่ายนี่ค่ะแน่นนะคะไม่ขยับเลยนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวก็ปล่อยเขาเดี๋ยวหนวดของแตงกวานี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะต่ายขึ้นมาเองนะคะเมื่อเขารู้ว่ามีกิ่งไม้ให้เขาเกี่ยวต่ายขึ้นมาเขาก็จะต่ายขึ้นมาเองนะคะตอนนี้บ้านร่างพยอมก็เอายอดกิ่งไผ่นะคะมาปักเข้ากับคร่าวไม้ไผ่นะคะก็ขึงกับต้นมะยมนะคะกับต้นมะม่วงนะคะนี่ค่ะก็อาศัยซึ่งกันและกันนะคะปลูกในป่าหากินในป่านะคะมีแดดส่องทั้งวันนะคะช่วงบ่ายแก่ๆก็จะมีล่มป่าแบบนี้นะคะก็จะมีถั่วฝักยาวอันนี้เป็นการทดลองนะคะปลูกในกระถางนะคะสำหรับคนเนื้อที่น้อยนะคะก็สามารถที่จะปลูกใส่กระถางแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มาตั้งไว้นะคะแล้วเราก็ปักค้างได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแตงกวานะคะก็เป็นการทดลองเฉยๆนะคะให้เขาขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นก็จะให้เขาเอนนะคะเอนประมาณ85องศาประมาณนี้นะคะเพื่อเวลาเขาติดลูกติดฝักนะคะเขาก็จะไปอยู่ทางฝากแถบทางนี้นะคะเราจะเดินเก็บทางนี้ได้อย่างสบายนะคะเพราะเขาจะเอนนะคะแรงโน้มถ่วงนะคะของพื้นผิวก็จะทำให้ลูกหรือว่าฝักถั่วก็จะอยู่ในแถบทางนี้นะคะเราเดินเก็บทางนู้นได้เลยนะคะไม่ต้องมาเดินทางแถบฝั่งของทางนี้นะคะไม่ต้องไปแหวกให้ต้นผักเราช้ำด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองดูนะคะถ้าได้ผลยังไงแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ย้ายมะเขือนะคะจากที่บ้านร่างพยอมได้เคยถ่ายคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะก็จะทำราวแบบนี้เลยนะคะชัดไหมเอ่ยนี่ก็จะตั้งแบบนี้เลยนะคะสำหรับไม้ตรงนี้เราตอกหลักแล้วก็ใช้ไม้กั้นไว้นะคะแล้วเราก็จะได้ใช้ถุงของที่เราชำมะเขือนะคะอันนี้เบานะคะนี่ค่ะยกมือเดียวได้อย่างสบายนะคะเพราะว่าข้างล่างนี้เป็นใบไผ่นะคะข้างบนก็เป็นขุยไผ่ธรรมดานะคะอันนี้เราก็จะตั้งเพื่อไม่ให้มะเขือเขาเอ็นเอียงถุงเอ็นเอียงนะคะนี่ค่ะเราก็จะตั้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะถุงเขาก็จะไม่เอ็นเอียงไปทางไหนได้นะคะเราจะตั้งเป็นระยะแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็นที่เราจัดการนะคะก็จะเป็นแถวไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ตั้งเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะช่วงตรงนี้เป็น2แถวนะคะเพราะว่าหลักไม่เอ้คร่าวไม่พอนะคะข้าวที่จะตั้งกันถุงนะคะนี่ค่ะแล้วปู่ก็เว้นระยะเพราะว่าถ้ามะเขือเขาพุ่มใหญ่ขึ้นเราก็สามารถที่จะขยับให้ถุงห่างขึ้นได้นะคะโดยการเราไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะอั
อันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นพริกหยวกหรือเปล่านะคะก็ใส่ถุงดำไว้นะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ได้แยกถุงมะเขือจากที่เดิมนะคะเอามาตั้งไว้ให้เป็นที่เป็นทางแล้วนะคะช่วงตรงนี้ก็ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามตรงนี้ก็จะมีล่มนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกผักสวนครัวด้วยการคนที่มีพื้นที่น้อยสามารถที่จะปลูกได้นะคะโดยการปลูกใส่ถุงข้าวสารนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ